ในการรองผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวฟ้าขาวทุกคนครับจบครับรายการต่อไปเป็นรายการประกวดแต่งชุดประจำชาติอาเซียนโดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินดังนี้1คุณครูกัลยาณีสุนทรมานุษย์2คุณครูเบญจมาศนิจโจหอ3คุณครูปัญญาศรีสวัสดิ์4คุณครูวิทยาเศรษฐภาคชินลาวชินลางคุณโน5คุณครูนภาพรคุณแสง ชุดประจำชาติระดับม.2 นะครับเดินขึ้นบนเวทีเลยนะครับชุดประจำชาติของระดับชั้นม.2 นะคะเราจะให้แนะนำตัวนะคะมาคนแรกให้แนะนำตัวนะครับอยู่ชั้นอะไรชื่ออะไรและแต่งชุดประจำชาติในประเทศอะไรนะครับชินกล่าวโปรยเตอร์หลาศิริวัฒน์ทรงนึกกามเอิญไม่ได้อีศิริวัฒน์ทรงนึก I am มัธยมวันมัธยมทูสระดวัน My sponsor is Miss นัทพรกิจกระจายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิริวัฒน์ทรงนึกเป็นตัวแทนของนักเรียนมัธยม2/1ครับแต่งชุดประจำชาติเวียดนามครับมีชื่อว่าชุดอ่าวใหญ่ครับครับน้องคนนี้ล่ะครับกูมุสตาดิฉันเด็กหญิงณัฐพรกวิเศษอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนโนสูงศรีธานีวันนี้ดิฉันแต่งตัวชุดประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซาลามาสปากีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงโชติการัตน์สุนเนินตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนโนสูงศรีธานีแต่งกายประจำชุดอินโดนีเซียค่ะฝั่งนู้นบ้างครับฝั่งนู้นบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพกาวันเหลือกลางค่ะเป็นตัวแทนจากห้อง2/1ค่ะวันนี้มาในชุดไทยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุนิตาจันทาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/11โรงเรียนมูลสูงศรีธานีแต่งกายชุดประจำชาติบูไนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์ท่าทองหลังอยู่เป็นตัวแทนจากชั้นม.2/5ค่ะแต่งกายชุดประจำชาติพม่าค่ะสวัสดีค่ะมูลชื่อเด็กหญิงวรรัตน์พักก้อยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1แต่งกายชุดประจำชาติบูไนค่ะชื่อเด็กหญิงกนภัทรชมพูนุษย์อยู่ชั้นม.2/1แต่งกายชุดประจำชาติชุดสิงคโปร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมชนาขันตู้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนมูลนิธิแต่งกายชุดประจำชาติประเทศมาเลเซียค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวรดาเดือนกาลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1แต่งชุดประจำชาติกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิริยาม่านดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1แต่งชุดประจำชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกิติยาพรมังกาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1แต่งชุดประจำชาติพม่าค่ะเอาละครับก็
แล้วอีกคนนึงนะครับน้องคนนี้สวยครับเลยมาช้าสวยมากเลยอ่ะแนะนำตัวนะคะมาหน้าเวทีเลยค่ะชื่อเด็กหญิงมินมินอัญชาสำโรงค่ะอยู่ม.2/11ค่ะแต่งตัวเป็นเพื่อนนามค่ะ